สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสรีแอคชั่นนะครับหนังที่ผมกับใหม่จะรีแอคชั่นในคราวนี้นะครับเรื่องการ์เดียนนะครับเป็นหนังที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ของรัสเซียโอเคก็คืออเวนเจอร์รัสเซียนะครับเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเข้าไทยด้วยนะครับเรื่องนี้ไปครับWhat you're about to see will shock you. Avenger here. Downtown Moscow has been leveled by this unknown enemy force.Subjects he created will help us stop him. นี่มันไม่ได้เก็บแผนทั้งเวลาที่ใช่เลยเย้ This team you must assemble is our only hope เชียร์มันปีนไปเลยเฮ้ยทำไปได้หาแต่ที่ต้องทำเมื่อไหร่เฮ้ยเชียร์ So which superpowers do you still have? ยัดเค And then I also make great borscht เอ้ยมันพูดจริงมีใครไม่อกด้วยเออว่ะหนีติดเทอร์โบเฮียอะไรกาเดียนจบแล้วเหรอติดตากับหมีอยู่เลยโอเคเป็นไงบ้างครับก็ดีนะดูผ่านๆก็คือพวก CG อะไรดูเนียนตาดีทำดีเลยนะใช่ใช่ก็คือทำดีเลยก็คือสมมติว่าไอ้พวกเนี้ยสมมติว่าได้แรงบันดาลใจจากอเวนเจอร์หรืออะไรปุ๊บแล้วไปทำอ่ะแล้วทำกากๆอ่ะมันไม่รอดแน่นอนแต่เนี่ยถือว่าดูจากตัวอย่างคือถือได้ว่าทำดีในระดับนึงนะแล้วมันก็ไม่ได้ออกแนวแอคชั่นอย่างเดียวมันเหมือนกับผสมแฟนตาซีด้วยเนาะมีหมีมีคนครึ่งอะไรนะไอ้ตัวเหมือนสิงโตหรือเปล่าที่เป็นที่ตัวมันเหมือนคนอ่ะแต่หัวมันเป็นเสือหรือสิงโตอะไรนะมันดูทำเป็นแฟนตาซีหน่อยๆมันดูผสมคือมาเวลสัตว์เลยอ่ะใช่ดูแล้วมาเวลมากมีตัวมีเทอร์โซเจอร์เลยใช่มันโคตรเหมือนเลยแรงบันดาลใจออกมาคือแบบไม่ต้องไปเสียค่าออกแบบตัวละครเอาดัดแปลงนิดนึงมันโหแม่งมีความผสมผสานระหว่างแบบแฟนตาซีโฟร์การ์เดียนกับการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซีนะแล้วก็เรื่องมาเวลเนี่ยกูแม่งผสมกันมั่วหมดแต่ก็คือมันที่มันเป็นหมีนี่เพราะมันตั้งใจจะแบบสื่อสารว่าแบบกูรัสเซียกูว่าแบบว่าหมีหรือเปล่าวะไม่ได้คิดเลยเนี่ยน่าสนใจนะเพราะรัสเซียมันก็หมีนะแต่ว่านี้มันหมีผีน้ำตาลนะรัสเซียหมีขาวนี่กูคิดอย่างแรกเลยว่าโอ้ที่มึงไม่ต้องจำเป็นว่าชาตินิยมโชว์กันหรอว่าใช้หมีขนาดนี้ก็ได้มั้งไอ้เหี้ยเขาไม่เอาปูตินมาเล่นเรื่องก็ดีขนาดไหนแต่ถือว่าก็ทำหน้าดูนะใช่ใช่หน้าดูอยู่ผมเห็นที่เว็บเมเจอร์ประกาศรอบฉายนะคือ23กุมภาพันธ์นี้เข้าอ๋อแล้วมันมีคอมิกก่อนป่าววะคอมิกไม่เคยเห็นนะเพราะว่าคือหนังถ้าหนังจากต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่ใช่อเมริกาเนี่ยมันก็หาข้อมูลยากมากอย่างว่าแต่ผมว่าก็ถือว่ารัสเซียก็ทำได้ดีนะครับดีที่เริ่มทำหลังจากที่ปล่อยอเมริกาให้เป็นอเมริกันฮีโร่มานานนะครับก็รัสเซียก็ต้องเริ่มทำบ้างแล้วนะครับดูพวก CG พวกอะไรคือมันไม่ลอยคือมันไม่หลอกตามันดูเนียนๆตาดีก็โอเคดีทำดีเลยแหละทีนี้ก็ต้องไปลุ้นในโรงว่าในเรื่องมันจะโอเคไหมคือตัวอย่างโอเคแล้วน่าจะขายได้ในระดับนึงอาจจะดีอาจจะดีมากไม่มากไม่รู้ต้องลองไปดูในโรงซึ่งนักแสดงที่ดูนี่ก็หน้าตาดีด้วยนะพระเอกรัสเซียเขานั่นอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วอ๋อแจ่มอยู่แล้วใหม่ดี
โอเคก็ให้คะแนนเท่าไหร่ดีกันหนังเรื่องนี้น่าดูไหมพูดถึงว่าถ้าเกิดช่วงนั้นมันไม่มีอะไรน่าดูนะ มันก็ไปดูได้ก็คือให้ขั้นต้นเพราะว่าเรายังไม่เคยผ่านแบบหนังอาเซียหนังอาเซียหรือแบบหนังพวกซูเปอร์ฮีโร่ที่มันต่างไปจาก DC หรือ Marvel เงี้ยคือมันผ่านตาน้อยมากอ่ะให้ขั้นแรกไปสัก 6.5 ก่อนแล้วกันเฮ้ยเหี้ยไว้น้อยยังวะไม่ก็คือเข้าใจมั้ยว่าเวลาดูหนังอ่ะเหมือนกับว่าคือถ้าเราเฮ้ยเราไม่รู้มันดีไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องแบบว่านิดนึงอ่ะเฮ้ยถ้าแบบไม่มีอะไรเข้าโรงปุ๊บค่อยไปดูแต่ถ้าเป็นเนี้ยสนใจไอ้เรื่องนี้อาจจะไว้ท้ายๆหรือไว้รอแผ่นออกแล้วค่อยดูหรือไม่ก็ต้องรู้ใกล้ๆสิ้นเดือนปุ๊บกระแสมันจะมาขนาดไหนอาจจะปล่อยทีเลอร์อีกตัว2ตัวออกมาเพื่อให้มันดีขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเราไปหาแค่ไปหาเรื่องย่อปุ๊บยังเรื่องย่อยังมีไม่ค่อยให้รายละเอียดอะไรมากมายเลยอ่ะมันก็เลยแบบไอ้พวกนี้มันมีผลกับการตัดสินใจนะไม่ใช่ว่าเอ้ยจำเรื่องนั้นได้ไหมสกายไลน์โอ้โหตัวอย่างปล่อยมาอย่างดีเลยเขาไปดูในโรงว่าเป็นไงสัตว์ อ๋อก็ก็เป็นไปได้หรือว่ามันไม่มีพื้นฐานมาจากพวกไม่มีพื้นฐานคอมิกเลยมาก่อนเลยสิเราไม่ได้อยากตามหัวเหมือนแบบมันไม่ได้เหมือนกับสไปเดอร์แมนที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยากที่จะดึงคนเข้าไปดูแต่อย่างว่าคือถ้าเราแบบมีการทำการตลาดเลยก็หรือปั่นกระแสขึ้นใหม่ๆอาจจะดีขึ้นก็ได้สำหรับผมนะผมก็ว่าผมให้ 7.5 นะก็ถือว่าน่าดูนะก็ถือว่าน่าดูแต่ก็เข้าใจแหละมันไม่มีฐานแฟนคลับหรือว่าเรารู้จักมันมาก่อนอะไรเงี้ยอยู่ๆมึงมาการ์เดียนเลย อะไรวะแต่ถือว่าทำโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆไหนย้ายผมไปเรียกชั้นเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ